ครับสวัสดีครับชื่ออานัทกลางประพันธ์นะครับปัจจุบันนะครับกำลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในรายวิชาชีววิทยาครับผมวุฒิเดชตันเจริญนะครับหรือชื่อเล่นชื่ออุชุนครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มาฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศาสตร์ได้สอนในระดับม.6ครับชื่อนางสาวสรัญญามารัตน์นะคะชื่อเล่นเมย์ค่ะฝึกสอนชั้นม .5 สอนรายวิชาชีววิทยาค่ะมันเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนานผู้ชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมอินไปกับการแสดงของเราอะค่ะคือไม่ใช่การที่แบบมาเลคเชอร์การทดลองอะไรพวกเนี้ยมันคือการแสดงที่มีความสนุกสนานสำหรับไซโชนะครับผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสพานักเรียนมาพัฒนาตัวเองด้วยกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลายมากมายนะครับด้วยการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไซโชนะคะก็คือการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มายากลเรามีศักยภาพอะไรแล้วก็ไปโชว์ให้เขาได้เห็นนะคะทำอุปกรณ์ครับหลักๆแล้วจะเป็นการทำอุปกรณ์ช่วยนักเรียนเป็นผู้กล้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบตเตอร์เลทครับมีอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยทุกอย่างแต่ว่าก็จะมีหน้าที่หลักๆเป็นกลุ่มของการเตรียมของเตรียมอุปกรณ์การแสดงครับใช้อะไรได้หมดค่ะก็ใช้มีหน้าที่ช่วยเหลือค่ะก็ช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลืออาจารย์ทั่วไปต้องบอกกันเลยว่าเราเนี่ยได้ยินชื่อเสียงสายโชว์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเยอะมากเพราะว่ารุ่นพี่ที่ฝึกสอนเนี่ยก็ได้ทำกันทุกคนนะครับอันแรกเลยความรู้สึกแรกก็คือต้องยอมรับว่าเป็นการทำหน้าที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยเราได้เห็นเรามีความภาคภูมิใจเราเห็นความสำเร็จเราเห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ายินดีมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราควรที่จะได้รับนะครับสำหรับความรู้สึกนะครับก็ผมคิดว่าไซโชเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยเขาได้พัฒนาตัวเองจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้เวลาอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าได้รับการสนับสนุนมากๆครับสำหรับผมตอนที่เป็นนักเรียนนะครับผมประสบการณ์สำหรับด้านกิจกรรมเนี่ยผมจะน้อยมากนะครับเพราะตอนนั้นผมจะเป็นสไตล์เนิร์ดก็จะไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้ซึ่งพอผมได้มาร่วมกิจกรรมไซโชนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับก็เพราะว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับแล้วก็ได้มีความสนิทสนมกันนักเรียนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นการพัฒนาของเขาเรื่อยๆนะครับรู้สึกมีความสุขครับรู้สึกว่าตอนแรกนะคะที่เข้ามาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างพอได้เข้ามาทำจริงๆแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำแต่ละโชว์ยังไงนะคะแต่ก็ยังรู้ไม่หมดเนาะแต่ก็รู้สึกว่าได้มีประสบการณ์ได้ฝึกการใช้ชีวิตด้วยนะคะที่จริงแล้วนะคะคือเรามีการแบ่งอะค่ะว่าถ้าเราว่างถ้าเราสะดวกเราก็จะมาถ้าเราไม่สะดวกเราก็มีการเขียนแผนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ช่วยนิดนึงว่านั่งเขียนแผนนั่งที่หมดก็ได้ช่วยดูเล็กน้อยก็คิดว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายถ้าเรามีการแบ่งเวลาที่ดีมีการพูดคุยกันระหว่างคนในทีมครับเราต้องมีความเชื่อใจกันมีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างนะครับแต่ก็สู้ครับรู้สึกว่าอยากทำให้สำเร็จเพราะว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีคนที่เหนื่อยหลายคนแล้วก็เลยอยากให้กิจกรรมมันผ่านไปได้ด้วยดีในตอนสอนก็สอนเต็มที่ปกติกิจกรรมนี้อาจจะมีการเบียดบังการเตรียมการสอนบ้างแต่ก็ยังพอมีเวลาให้ทำแล้วก็สอนให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ก็อยากจะฝากนะคะสำหรับน้องๆเนาะที่จะเข้ามานะคะเข้ามาฝึกสอนเนาะในศึกษาศาสตร์นะคะอยากให้ลองทำกิจกรรมเนาะที่เรานอกเหนือจากการสอนที่เรายังไม่ได้ทำนะคะมาลองดูนะคะว่าที่เราไม่ได้สอนจริงๆเนาะว่ากิจกรรมเขาทำกันยังไงกว่าที่เขาจะไปถึงในแต่ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับภาคระดับประเทศนะคะลำบากแค่ไหนเนาะก็อยากให้มาลองดูนะคะอยากให้เปิดใจนะคะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะสิ่งที่อยากจะฝากนักศึกษาฝึกสอนรุ่นต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องเปิดใจครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าไซโชได้อาจจะได้ยินจากรุ่นพี่ก่อนๆพูดมาว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยประสบการณ์เมื่อเราเห็นว่านักเรียนของเราเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของเองได้พัฒนาทักษะการพูดเรื่องนั้นต่างๆการที่เราได้พูดคุยกับเรียนการที่เราได้สนิทกับนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเรื่องที่จะฝากกับนักศึกษารุ่นต่อไปนะครับหรือรุ่นน้องผมนะครับก็กิจกรรมไซโชเป็นกิจกรรมที่น่าร่วมมากๆนะครับน่าให้ความร่วมมือมากๆเพราะว่านอกจากจะพัฒนานักเรียนแล้วนะครับเราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่หาได้ยากเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของเราเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยยินดีกับเราครับมันดีอ่ะมันเป็นความรู้สึกดีๆอย่างนึง